สวัสดีนะครับก็เรามาพบกันนะครับในซีรีส์ชุดนี้นะครับแผ่นที่3แล้วนะครับก็คือเรื่องของคอมมิตเมนต์นะครับเราฟังมา2แผ่นแล้วนะครับก็คือ E1 นะครับทัศนคตินะครับแล้วก็ E2 นะครับก็คือเรื่อง Belief คือความเชื่อนะครับทีนี้วันนี้นะครับคอมมิตเมนต์แปลว่าอะไรผมเชื่อว่านะครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับคำศัพท์คำนี้นะครับเขาว่าคอมมิตเมนต์นะครับก็แปลว่าพันธสัญญาพันธสัญญาแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าคอมมิตเมนต์สุดท้ายคำนี้บางคนนะครับเฮ้ยขนาดแปลเป็นไทยแล้วจากคอมมิตเมนต์เป็นพันธสัญญาบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยได้ยินเขาพันธสัญญาเลยถ้าพูดง่ายๆคือไม่ว่าจะเป็นคอมมิตเมนต์พันธสัญญานะครับแปลจากไทยเป็นไทยนะครับก็คือพูดแล้วทำพูดง่ายๆคือเป็นคนที่เมื่อเรานะครับได้มีการลั่นวาจาไปแล้วนะครับเราจะทำสิ่งที่เราพูดนะครับจะตั้งใจทำสิ่งที่เราพูดสุดๆเลยเพราะฉะนั้นคือผมขอเริ่มเนื้อหาของแผ่นนี้อย่างนี้นะครับว่าวันเนี้ยจากจุดเริ่มต้นนะครับถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับผมได้พูดไปในแผน E1 ว่าเราต้องเป็นคนหนึ่งนะครับที่กล้าที่จะตั้งเป้าหมายชีวิตแล้วเมื่อเราตั้งเป้าหมายชีวิตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องการสร้างพลังให้ตัวเองเพราะฉะนั้นคือการสร้างพลังให้ตัวเองคือเราต้องประกาศเป้าหมายของเรานะครับให้ใครบางคนทราบให้คนที่รู้สึกเคารพเขาทราบเพื่ออะไรครับบางคนบอกเฮ้ยเพื่อเป็นการกดดันตัวเองหรือเปล่าผมไม่ได้อยากให้เรากดดันตัวเองแต่ผมอยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อเราคิดไปแล้วเราคิดมาดีแล้วอยากมีเป้าหมายอย่างนี้เราต้องบอกให้ใครบางคนรับทราบเพื่อเราจะได้มีพันธสัญญาร่วมกันนะครับนี่คือสิ่งสำคัญมากทำไมถึงต้องมีการประกาศเป้าหมายทีนี้นะครับวันนี้เราเป็นมืออาชีพหรือเราเป็นมือสมัครเล่นนักธุรกิจเครือข่ายที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องเป็นนักธุรกิจเครือข่ายมืออาชีพวัดกันยังไงครับเขาบอกว่าเนี่ยมืออาชีพนะครับทำตามหน้าที่ทำตามวินัยแต่มือสมัครเล่นเนี่ยทำตามอารมณ์เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในธุรกิจเครือข่ายอย่างที่หลายๆคนพูดก็คือข้อดีก็คือไม่มีเจ้านายแต่ข้อเสียก็คือไม่มีเจ้านายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคือไม่สามารถมีใครมาคอนโทรลหรือควบคุมให้คุณทำอะไรหรือไม่ทำอะไรในธุรกิจนี้ได้ถูกไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณต้องเป็นมืออาชีพในการรักษาวินัยด้วยตัวคุณเองจริงๆแล้วนะครับต้องพูดอย่างนี้ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายหรอกคือผมเชื่อจากใจของผมเลยว่าการมีวินัยดีนะครับเป็นพื้นฐานของความสำเร็จทุกอาชีพในระยะยาวคนไม่มีวินัยประสบความสำเร็จได้ไหมครับประสบความสำเร็จได้แต่ระยะสั้นๆระยะยาวๆผมเชื่อว่าต้องมีวินัยในทุกๆอาชีพนะครับทีนี้ถ้าเราอยากประคับประคองให้เรานะครับอยู่ในเส้นทางที่เรียกว่าสายที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จผมพูดเลยครับเราต้องเป็นคนหนึ่งที่มีพันธสัญญากับสิ่งต่างๆต่อไปนี้นะครับในแผ่น E3 พันธสัญญาอย่างแรกคือผมว่าเราต้องเป็นคนที่มีพันธสัญญาต่อเป้าหมายของตัวเองเมื่อเราประกาศเป้าหมายไปแล้วให้ใครบางคนได้รับทราบเราต้องคอมมิตกับมันสุดๆเลยกับเป้าหมายที่เราประกาศเอาไว้นะครับเพื่อให้มันเป็นเรื่องที่ดูจริงจังกับชีวิตเรามากขึ้นขอให้เรานะครับที่เริ่มเข้าใจแผนธุรกิจให้เรานะครับเริ่มนำเป้าหมายชีวิตผูกกับเป้าหมายของเราในธุรกิจนี้ให้ได้นะครับการมีเป้าหมายนะครับมันจะเป็นการเพิ่มพลังในการดึงดูดผู้คนให้อยากร่วมงานด้วยคุณว่าจริงไหมครับคุณลองนึกภาพตามดูวันนี้นะครับสมมติว่าเราเนี่ยนั่งสปอนเซอร์เพื่อนอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมีรถสปอร์ตคันนึงขับผ่านขึ้นมาตอนที่เรากำลังนั่งอยู่ข้างกระจกนะครับเราก็หันบอกเพื่อนว่าเฮ้ยตะกี้นายเห็นรถคันนั้นที่ขับผ่านเลยไหมพูดด้วยสีหน้าดูจริงจังคึงขังเราว่าสิ้นปีเนี้ยเราเป็นเจ้าของรถแบบนั้นได้แน่นอนเลยเราว่าเพื่อนเราฟังแล้วดูเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเหอะไหมแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่มีเป้าหมายนั่งสปอนเซอร์อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าที่เดียวกันรถสปอร์ตคันเดิมเนี้ยขับผ่านนายเห็นรถคันนั้นที่วิ่งผ่านไหมเห็นชาตินี้เราว่าเราคงมีปัญญาได้ครับคุณว่าเป็นยังไงบ้างครับเห็นไหมครับว่าจริงๆคือสิ้นปีเนี่ยเราจะได้ขับจริงๆหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยถูกไหมครับแต่คุณนึกออกบรรยากาศของการสปอนเซอร์ไหมถ้าคุณพูดอย่างนั้นไปเนี่ยเพื่อนคุณนะครับแผนธุรกิจดีสินค้าสุดยอดผมว่าฟังเราก็หมดอารมณ์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือมีคนเคยถามผมเสมอเลยว่าพี่ครับน้องครับเราเจอเยอะมากเลยอ่ะเวลาเราไปสปอนเซอร์เพื่อนเดือนแรกแล้วเพื่อนก็มาจะบอกว่านายได้กี่บาทละเดี๋ยวประสบความสำเร็จก่อนแล้วค่อยมาชวนเราก็แล้วกันเคยเจอไหมครับทุกคนเคยเจอหมดแล้วเราตอบยังไงครับเออหาสุดท้ายก็ยิ่งดูไม่น่าเชื่อถือผมบอกเลยครับการสปอนเซอร์ที่ดีนะครับถ้าไม้ตายที่อัพไลน์ผมสอนแล้วดูจะน่าสิสอนคือยืมพลังในอนาคตมาใช้ก่อนถามตรงๆเลยอ่ะวันที่คุณสปอนเซอร์เดือนแรกอ่ะคุณกำลังสปอนเซอร์เพื่อนคุณเชื่อหรือเปล่าว่าคุณเนี้ยเป็นรูบี้ได้หลักแสนได้เป็นไดมอนด์สี่ห้าแสนได้เชื่อไหมครับอีกกี่เดือนจากวันนั้นที่คุณสปอนเซอร์เขาสมมติคุณคิดว่าคุณจะเป็นรูบี้สักประมาณ6 เดือนหน้าเดือนแรกที่คุณได้ประมาณ179 บาทนะครับ
พื่อนบอกว่าเดี๋ยวเราประสบความสำเร็จก่อนค่อยมาชวนฉันแล้วกันคุณพูดด้วยความมั่นใจนะครับว่าจริงๆอ่ะเดือนแรกเราเพิ่งเริ่มทำขนาดยังไม่ได้เริ่มอะไรมากเลยนะยังได้ประมาณ100กว่าบาทเลยซื้อสินค้าได้เงินคืนสุดยอดเลยแต่อีก6เดือนนะผมว่าผมได้เงิน 100,000 บาทได้แน่ๆครับพี่มันดูมีพลังมันดูแบบดูมีความมุ่งมั่นมากตรงนี้นะครับคือการดึงดูดผู้คนในการยืมพลังในอนาคตมาใช้ก่อนเพราะฉะนั้นเชื่อเลยครับว่าคุณต้องเอาเป้าหมายของคุณนะครับในชีวิตผูกกับเป้าหมายของคุณในธุรกิจให้ได้ทีนี้ลองถามดูสิครับว่า1ปีเนี่ยคุณอยากได้อะไรในชีวิตคิดเลยครับที่เพื่อนๆที่ฟังซีดีแผ่นนี้อยู่นะครับคุณกำลังจะขับรถอยู่ในห้องน้ำที่ไหนครับคุณลองคิดดูว่า1ปีจากเนี้ยถามตัวเองครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ที่คุณกำลังฟังอยู่จากนี้อีก1ปีคุณอยากได้อะไรในชีวิตและต้องมีเป้าหมายเป็นอะไรในธุรกิจคุณถึงจะได้สิ่งนั้นเอามาผูกรวมกันหลับตานะครับแต่ถ้าคุณขับรถอยู่คุณไม่ต้องหลับตานะครับแล้วคุณคิดตามนะครับว่าเฮ้ยถ้าสิ่งที่คุณจินตนาการเนี้ยคุณได้จริงๆภายใน1ปีเนี้ยมันจะสุดยอดขนาดไหนคิดภาพดูสิครับสมมติสิ้นปีเนี้ยปีใหม่คุณได้เงินจากธุรกิจนะครับประมาณ 80,000 บาทคุณสามารถผ่อนรถที่คุณอยากได้มาตั้งนานได้ละคุณสามารถมีโอกาสซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้แฟนคุณพาคุณพ่อคุณแม่คุณไปกินอาหารดีๆนะครับส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆที่ดีขึ้นเห็นไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างคุณคิดเนี่ยผมว่าคุณก็มีความสุขอะนะครับอีก3ปีครับคุณอยากได้อะไรในชีวิตแล้วคุณต้องมีเป้าหมายอะไรในธุรกิจนะครับอีก5ปีจากนี้ครับคุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิตแล้วคุณจะต้องเป็นอะไรในธุรกิจนี้คุณถึงจะได้ตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้อีก5ปีข้างหน้าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเป็นพลังเนรมิตนะครับธุรกิจเครือข่ายคือคุณต้องสำเร็จในจินตนาการให้ได้ก่อนเพราะไม่อย่างนั้นนะครับผมบอกแล้วคุณจะหมดพลังในการที่จะทำต่อความมีพันธสัญญานี่นะครับมันขึ้นอยู่ว่าคุณเนี่ยมองเป้าหมายหรือมองปลายทางเนี่ยชัดขนาดไหนนะครับทีนี้เราคงไม่ได้ตั้งเป้าหมาย5ปีเป็นไดมอนด์แน่นอน3ปีเป็นไดมอนด์แน่นอนแล้วก็ทำไปเรื่อยแบบไร้จุดหมายอย่างนั้นก็ไม่ใช่การตั้งเป้าหมายที่ดีความมีเป็นของเราจะเสียสุดๆเลยทีเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องเป็นคนที่ซอยเป้าหมายให้เป็นซอยเป้าหมายที่สั้นที่สุดก่อนนะครับใน1ปีแรกเราซอยมาเหลือ3เดือนแรก6เดือนแรก9เดือนแรกให้ได้เราเป็นคนที่ฝึกตั้งเป้าหมายนะครับจากวันนี้ใน3เดือนแรกให้ได้นะครับแล้วก็ประกาศให้ผู้อื่นรู้แล้วก็เริ่มทำการพิชิตเป้าหมายเล็กๆเพื่อระดับความมั่นใจให้ได้คนหนึ่งคนสมัครเข้ามาตั้งเป้าหมายวันแรกเลยคือจะเป็นไดมอนด์ตั้งได้ครับแต่คุณต้องมีเป้าหมายที่รองลงมาเพื่อให้คุณพิชิตเพื่อเพิ่มระดับความมั่นใจให้ได้ด้วยนะครับและขยายเป้าหมายต่อไปเมื่อพิชิตเป้าหมายนั้นได้มากขึ้นนะครับทีนี้ในกลุ่มโค้ชของเรานะครับเราก็จะคุยกันถึงเรื่องการวางเป้าหมายเนี่ยทั้งหมด4อย่างด้วยกันแน่นอนคือที่มันเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือเป้าหมายเรื่องของ PV เรื่องของยอดธุรกิจเรื่องของจํานวนคนเข้าระบบนะครับเรื่องของทักษะแนวคิดและเรื่องของความเข้าใจในระบบแล้วก็การใช้สินค้าหรือไฟคอทีนี้พอเรามีเป้าหมายต่อตัวเองแล้วนะครับสิ่งที่เราควรทำคือต้นเดือนทุกๆครั้งนะครับเราควรนัดอัพไลน์มาแล้วก็ตั้งเป้าหมายร่วมกันมีพันธสัญญาต่อเป้าหมายของตัวเองและก็บอกให้อัพไลน์รับรู้นะครับในเป้าหมาย4อย่างนะครับก็คือจะมีเรื่องความเข้าใจในสินค้าหรือไฟคอนี่คือเป็นเรื่องแรกที่เราพึงปฏิบัติจากนั้นนะครับก็ตั้งเป้าหมายเรื่องการมีทักษะการฝึกแนวคิดนะครับการรับรู้เรียนรู้ในธุรกิจนี้นะครับจากนั้นก็เริ่มตั้งเป้าหมายพาคนเข้าระบบและสุดท้ายนะครับเป้าหมายการเพิ่ม PV เนี่ยมันจะมาเป็นเงาตามตัวถ้าเราสามารถทำเป้าหมายที่1 2 3บรรลุได้นะครับทีนี้โอเคครับมาพูดให้เห็นภาพทีละเรื่องกันการตั้งเป้าหมายเรื่องที่1 นะครับก็คือการตั้งเป้าหมายความเข้าใจในระบบแล้วก็สินค้าหรือไฟคอตั้งยังไงดีครับอาทิเช่นเราตั้งเป้าหมายนะครับว่าเราเนี่ยจะเป็นสตาร์ให้ได้ในสัปดาห์แรกดีไหมครับอย่างนี้นะครับเป้าหมายต่อมาคือเราจะลองใช้สินค้าให้ครบหมวดหมู่ในเดือนแรกให้ได้นะครับหรือเป้าหมายคือจะฟังสื่ออย่างน้อยวันละ1แผ่นเจออะไรคนหนึ่งพี่ผมขอ2ได้ไหมโอ้โหสุดยอดได้เนาะไม่ใช่ขอ2วันแผ่นได้ไหม นะครับอย่าเป็นคนที่เรียกว่ามีท่ามีแถเยอะเกินจับผัดอย่าผัดผ่อนตัวเองครับตั้งแล้วลองทำดูนะครับจะเรียนรู้การใช้สื่อในระบบให้เป็นภายในเวลาไม่เกิน2เดือนนะครับถ้าสังเกตนะครับเห็นอะไรครับในนี้ทุกๆเป้าหมายที่ดีต้องมีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดเราคงไม่ได้ตั้งเป้าหมายครับว่าต้องฟังแผนให้จบเดือนไหนก็ฟังจบเมื่อไหร่ก็เดือนนั้นแหละครับเป้าหมายที่ดีต้องมีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดให้ตัวเองนะครับมีพันธสัญญาให้ได้เป้าหมายที่2ครับก็คือตั้งเป้าหมายเรื่องการฝึกทักษะแล้วก็พัฒนาแนวคิดนะครับอย่างแรกเลยครับตั้งหมายว่าเราจะฝึกพูดไวจอยให้ได้เป็นเปิดใจคนได้ในช่วงสัปดาห์แรกเป้าหมายที่2คือเราจะต้องขึ้นไปแชร์ประสบการณ์ใน House Meeting ในเดือนนี้ให้ได้
เป็นบทบาทที่น่าสนใจไหมครับน่าสนใจมากนะครับเราจะเริ่มฝึกทักษะ5บทบาทให้คล่องในเคสที่3ของการสปอนเซอร์กับอัพไลน์ให้ได้หรือเราจะเริ่มฝึก after before ให้ได้ก่อนงานคุณรักรายเดือนเห็นไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ผมว่ารู้แต่ดูดีทั้งสิ้นที่คุณเชื่อไหมครับว่านักธุรกิจเครือข่ายส่วนมากไม่เคยได้ตั้งไม่เคยกำหนดเวลาสุดท้ายก็เลยไม่ได้ทำจริงไหมครับคุณเชื่อไหมครับเอาตัวผมก็แล้วกันเห็นอย่างนี้นะครับผมไปเซ็นเตอร์ครั้งแรกผมกลัวที่สุดเลยคือกลัวการ after meeting เฮ้ยอะไรวะตกใจต้องให้พูดทุกคนได้เหรอนะครับพอวนไปแล้วร้อนเลยนะครับตกใจหมดเลยตะกี้คือไม่ได้ฟังที่คนอื่นพูดเลยคิดอย่างเดียวว่าเราจะพูดอะไรพอถึงที่เราพูดรนพูดไม่ค่อยถูกแต่เรารู้สึกเลยว่ายังไงคือมันเป็นกิจกรรมนึงมันเป็นเงื่อนไขของการเข้าประชุมการทำธุรกิจผมก็ต้องคิดตามครับเออเนาะเราเองก็เริ่มมีดาวไลน์แล้วเหมือนกันถูกไหมครับเราจะมาครั้งที่2ของเซ็นเตอร์แล้วก็มาอัพเตอร์แล้วก็ให้ดาวไลน์ของเราเนี่ยตอนแรกเขาก็เชื่อเราอยู่ดีๆนะแต่พอมาเจอบทบาทเราก็อัพเตอร์มิทติ้งนะครับเราไปไม่เป็นเนี่ยเรากลัวเขาไม่ศรัทธาเราเนี่ยเรากลัวเขาไม่เชื่อถือเราผมตั้งเป้าหมายเลยครับต้องฟังเทปเนี่ยให้ได้สักประมาณ3ม้วนก่อนเซ็นเตอร์ครั้งหน้าให้ได้เพื่อที่จะเอาเนื้อหาคำคมหรือว่าอะไรบางอย่างจากเทปที่ฟัง3ม้วนนั้นมาพูดให้เรารู้สึกว่าเรามีแนวคิดในอัพเตอร์สัปดาห์หน้าเห็นมั้ยเป็นเป้าหมายที่ดูแบบง่ายๆที่ผมเชื่อทุกคนทำได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำว่าจริงไหมครับสุดท้ายคือผมมาอย่างผู้ชนะในเซ็นเตอร์ครั้งหน้าเอาละอัปเตอร์มีติ้งวันนี้กูขอแชร์นะครับไม่ให้กูแชร์ตรงวันจริงๆอ่ะนะครับสุดท้ายมาถึงคิวเราเนี่ยเราฟังมาอย่างดีแล้วไง 3-4 ม้วนเราพูดเลยครับว่าเนี่ยแนวคิดที่เราฟังมาพูดเสร็จทุกๆคนนะครับสีหน้าสีตาเนี่ยดูแบบโอ้โหทึ่งกับเด็กคนนี้มากๆเฮ้ยอะไรวะไอ้น้องคนนี้มา2อาทิตย์ทำไมแบบดูคมคายขนาดนี้เลยพวกมึงไม่รู้กูแอบฟังซุ่มมาเยอะอะนะครับเห็นไหมไอ้นี่คือเป้าหมายที่ผมตั้งให้ตัวเองสุดท้ายเวลาที่เราพาไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้โหโคตรพึ่งพาได้เลยครับไลน์คนนี้จริงไหมคุณนึกออกไหมครับสมมติเราพาดอยเรามานั่งอยู่ตรงอัพเตอร์แล้ว MC เนี่ยชมเราดอยยิ่งพึ่งแทนเราไหมนั่นแหละครับผมว่าเป็นการเขาเรียกว่าเรียกภาวะผู้นำให้ตัวเองไอ้เหล่านี้มันคือเป้าหมายที่ไม่ได้เป็นเรื่องของ PV คุณว่าจริงไหมครับแต่คุณต้องมีในการทำธุรกิจนี้นะครับทีนี้ไอ้เป้าหมาย2อย่างเนี่ยเราคุยกันแบบง่ายๆคือความเข้าใจในระบบหรือไฟคอเป้าหมายที่1ทักษะแล้วก็แนวคิดเป้าหมายที่2 2อย่างเนี่ยผมเรียกว่าเป้าหมายที่เราคอนโทรลผลลัพธ์ได้เพราะเป้าหมายนี้คือเราควบคุมให้ตัวเองทำหรือไม่ทำได้ด้วยตัวคนเดียวจริงไหมครับเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จนะครับคุณต้องมีพันธสัญญากับเป้าหมายที่คุณควบคุมได้สุดๆเลยทีเดียวเพราะเป้าหมายนะครับอีก2ฝั่งก็คือจำนวนคนเข้าระบบแล้วก็จำนวนของ PV ที่เพิ่มขึ้นมันมีความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นจริงไหมครับเราคอนโทรลผลลัพธ์ไม่ได้แต่เราสามารถตั้งเป้าหมายเพื่อกำหนดทิศทางให้กับตัวเองได้ยังไงครับก็คือนึกภาพตามผมนะครับเวลาคุณตั้งเป้าหมายจำนวนคนเข้าระบบสมมติคุณตั้งเป้าหมายว่าต้องมีคนเข้าเซ็นเตอร์ในสัปดาห์หน้าให้ได้อย่างน้อยๆนะครับ3คนเป็นเป้าหมายที่ดีไหมครับทิศทางคืออะไรทิศทางคือก่อนถึงเซ็นเตอร์เราต้องมีเคสสปอนเซอร์อย่างน้อย5เคสจริงไหมครับนี่แหละครับคือทิศทางเพราะอะไรครับเพราะถ้าไม่มีเป้าหมายก็ขาดทิศทางคือเราก็ต้องไม่รู้ว่าเราต้องสปอนเซอร์กี่เคสถูกไหมครับเราแค่คิดว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้าเราอยากจะพาคนไปเข้าเซ็นเตอร์เยอะๆแต่สุดท้ายคือเราก็ไม่รู้เยอะหรือน้อยเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้สิ่งที่เราทำมากหรือน้อยตัวอย่างง่ายๆสมมติเราตั้งเป้า10คนแต่เราสปอนเซอร์ไป4เคส4เคสถือว่าน้อยไหมครับน้อยแต่ถ้าบังเอิญคือเราตั้งเป้า2คนสปอนเซอร์ไป4เคส4เคสถือว่าเยอะไหมครับถือว่าเยอะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคือบางคนบอกทำมากทำน้อยนะครับผมบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่คุณตั้งคุณที่ฟังอยู่นะครับอยากเป็นรูบี้หนึ่งเดือนไหมครับทุกคนอยากเป็นรูบี้แต่คำถามคือทุกคนรับได้กับเนื้องานของคนที่ทำหนึ่งเดือนเป็นรูบี้ได้หรือเปล่าครับทุกคนอยากประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็วเขาคงต้องมีเงื่อนไขบางอย่างที่เขาต้องเคลียร์ให้ได้เยอะจริงไหมครับเพราะเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จเร็วคุณถามคนที่ประสบความสำเร็จเร็วสิครับว่าในเดือนแรกเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองเรียนรู้อะไรบ้างแล้วเขาทำเนื้องานมากขนาดไหนนั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะครับทีนี้อย่างที่บอกก็คือเราควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมให้ตัวเองทำงานในทิศทางที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายได้นั่นคือพันธสัญญาในเรื่องของการตั้งเป้าหมายจำนวนคนเข้าระบบอย่างน้อยสมมติคุณประกาศไปว่าคุณต้องมีคนเข้างานคุณรักรายเดือนที่เป็นลูกของคุณ3คนเป้าหมายที่ดีไหมครับคุณควบคุมไม่ได้หรอกครับว่าเพื่อนคุณ3คนไหนจะมาเข้า
แต่สิ่งที่คุณต้องทำให้ได้ก็คือคุณต้องสปอนเซอร์คนอย่างไม่เกินกี่คนครับต้องเกิน3คนอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดคุณสปอนเซอร์ไม่ถึง3คนเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่มีทางสปอนเซอร์2แล้วมา3จริงมั้ยครับคุณไม่มีทางสปอนเซอร์เพื่อนคุณ1คนเฮ้ยอยู่ๆไปพามอีก4คนกลายเป็น5คนไม่มีทางเพราะฉะนั้นคือกำหนดทิศทางในการตั้งเป้าหมายให้ได้ทีนี้ครับอย่างที่บอกก็คือตั้งอันที่1 2 3เป้าหมายของ PV นะครับจะผกผันกับตัวคนเข้าระบบอย่างต่อเนื่องพูดง่ายๆสมมติคุณต้องการจะเป็น Garnet Manager คุณต้องตั้งเป้าหมายนะครับคุณต้องมีคนที่มีพันธสัญญาในการทำประชุมต่อเนื่องเนี่ยอย่างน้อย 2-4 คนแต่ถ้าอยากเป็น Aqua Marine Manager ต้องมีคนเข้าระบบอย่างน้อย 10-20 คนถ้าตั้งเป้าหมาย Ruby ต้องมีคนมีพันธสัญญาเข้าระบบอย่างน้อย 50 คนขึ้นไปสุดท้ายคือการตั้งเป้าหมาย PV อ่ะครับถ้าคุณมองให้ชัดเจนในธุรกิจนี้คือคุณต้องค้นหาคนที่มีคอมมิตเมนต์กับเป้าหมาย3อย่างก็คือคนที่มีความคอมมิตเมนต์กับการตั้งเป้าหมายส่วนตัวในการศึกษาระบบศึกษาสินค้าคนที่มีพันธสัญญากับเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วก็แนวคิดและสุดท้ายคือเขามีพันธสัญญาในการพาตัวเองแล้วก็คนมาเข้าประชุมถ้าคุณหาคนที่มีพันธสัญญา3อย่างนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือออโต้เลิร์นนิ่งของ PV จะขึ้นมาแน่นอนนี่แหละครับก็คือการทำงานของระบบเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณตั้งเป้าหมายที่เป็น PV ตั้งยังไงดีครับถ้าตั้งแบบให้ถูกทิศทางเป้าหมายตั้งจะเป็น Garnet Manager ทิศทางคือไม่ใช่เป็นการไปหาคนสมัคร10คนให้ได้10,000 PV ทิศทางคือต้องสปอนเซอร์เยอะกี่คนไม่รู้แต่ต้องเจอคนที่มาเข้าระบบต่อเนื่อง 2-4 คนให้ได้คุณอาจจะสปอนเซอร์ไป20เคสแล้วมีคนสมัคร14คนเนี่ยเราเป็น Garnet Manager ใช่แต่ถ้า14คนนั้นไม่มีใครมีพันธสัญญาในการประชุมต่อเนื่องเลยก็ไม่รู้คุณจะเป็น Garnet Manager จริงหรือเปล่าจริงมั้ยครับเพราะฉะนั้นคือต้องค้นหาคนที่แบบอ่ะมาประชุมโดยไม่ต้องโทรตามฟังสื่อเองนี่แหละครับเขาก็จะมาประชุมต่อเนื่องเมื่อคุณมี 2-4 คนคุณก็จะเป็น Garnet Manager อมตะนิรันดร์การแน่นอนแต่คุณคงไม่อยากเป็น Garnet Manager ไปตลอดชีวิตถูกไหมครับคุณก็เพิ่มจำนวนคนที่มีความคอมมิตเพิ่มขึ้นนะครับตั้งเป้าหมายจะเป็น Aqua Marine Manager ให้ได้ในเดือนนี้นะครับทิศทางก็คือต้องสปอนเซอร์และก็ช่วยเหลือทีมงานจนกว่าจะมีคนเข้าระบบต่อเนื่อง 10-20 คนให้ได้ตามระบบที่เราสอนมาเลยครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้นะครับมันเป็นตัวเลขที่ผมว่ามันง่ายมากถ้าคุณตั้งเป้าหมายเป็นแล้วคุณรักษาพันธสัญญาเป้าหมายของตัวเองนะครับธุรกิจนี้คือแต่ละเดือนนี่ก็ถือว่าคือผมรู้สึกว่ามันทำง่ายอ่ะการตั้งเป้าหมายส่วนตัวนะครับมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะคุณก็รู้ถ้าเกิดคุณเข้าใจว่าคุณก็หาคนที่เอาจริงเหมือนคนอีกเรื่องนึงที่สำคัญในการตั้งเป้าหมายในมิติทีวีนั่นก็คือการมีคอมมิตเมนต์กับยอดโฮส่วนตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็น 5,000 ทีวีหรือ 10,000 ทีวีก็แล้วแต่จากการดูแลลูกค้า 10-20 บ้านเพราะนอกจากเราจะได้ทีวีที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่การมีคอมมิตเมนต์กับยอดโฮส่วนตัวมันจะทำให้เรามี PV ไปช่วยสนับสนุนทีมงานที่ตั้งใจของเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราควรมีคอมมิตเมนต์กับการตั้งเป้าหมายยอดโฮส่วนตัวเดือนละ 5,000 ถึง 10,000 PV ซ้ำๆในทุกๆเดือนการมีพันธสัญญาต่อเป้าหมายเริ่มจากอะไรถ้าให้ผมสรุปให้ฟังนะครับก็คือเริ่มจากคุณต้องมีเป้าหมายชีวิตก็คือมีความฝันก่อนถูกมั้ยครับจากนั้นคุณเปลี่ยนฝันคุณเนี่ยเป็นเป้าหมายให้ได้นะครับนำเป้าหมายชีวิตผูกเป้าหมายผูกกับเป้าหมายธุรกิจแล้วคุณก็ประกาศแล้วก็ปรึกษากับอัพไลน์ก็คือโค้ชของคุณแล้วก็วางแผนงานเป้าหมายที่เปลี่ยนเป็นแผนงานโดยที่คุณไม่ได้ปรึกษาโค้ชกับเป้าหมายที่คุณปรึกษาโค้ชก่อนแล้วค่อยลงแผนงานผิดกันเลยถูกไหมครับทีนี้เราก็ต้องวาดผังออกมาเป็นองค์กรว่าเดือนนี้เราจะทำอะไรบ้างกับสิ่งที่เราคิดแล้วก็มีพันธสัญญาร่วมกันนะครับปรึกษากับโค้ชนะครับเอาผังองค์กรที่เราเขียนนี่นะครับเราให้โค้ชของคุณดูนี่คือแผนงานของเรานำแผนงานที่เราเขียนนะครับลงไดอารี่ลงเวิร์กแพลนที่เรามีนะครับจากนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือคุณต้องมีวินัยในการทำธุรกิจวินัยที่ดีนะครับก็คือคุณแอคชั่นตามไดอารี่ที่คุณวางเอาไว้นะครับคุณวางเวิร์กแพลนเอาไว้แล้วคุณก็แอคชั่นตามที่คุณวางนี้แหละครับระหว่างการแอคชั่นนะครับสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้คือนะครับคุณต้องประเมินทุกๆสิ่งที่คุณทำให้ได้จากนั้นคุณก็เริ่มมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันปรึกษาโค้ชของเราโค้ชของเราจะเป็นคนบอกว่าที่คุณทำมาทั้งหมดเนี่ยคุณต้องปรับปรุงเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วก็ปรับเปลี่ยนเนื้องานแล้วก็ลงไดอารี่ใหม่เห็นไหมครับกระบวนการจริงๆนะครับไม่ซับซ้อนเลยนะครับเริ่มต้นที่ความฝันครับเปลี่ยนจากฝันเป็นเป้าหมายนะครับเอาเป้าหมายปรึกษาโค้ชแล้วก็ลงเป็นแผนงานวาดผังองค์กรทุกๆเดือนนะครับปรึกษาโค้ชนะครับแล้วก็วางเนื้องานตามไดอารี่รายเดือนรายสัปดาห์รายวันนะครับท
ทำตามงานที่เราวางเอาไว้นะครับประเมินปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรึกษาโค้ชตลอดถ้าเป็นตามกระบวนการนี้แล้วคุณก็มีพันธสัญญาตลอดเส้นทางมีเหตุผลที่คุณจะไม่โตไหมครับไม่มีเลยเพราะสุดท้ายคือจำนวนคนเข้าระบบไม่ได้เพิ่มขึ้น PV ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่คุณพันธสัญญาอย่างสุดๆเลยที่คุณจะเรียนรู้ทุกอย่างจากระบบถูกไหมครับที่คุณจะเรียกว่าพัฒนาทักษะแล้วก็เนี่ยคิดตัวเองคุณเก่งขึ้นแน่นอนคุณเชื่อผมเรื่องนี้นะครับคนที่ชวนคนไม่ได้ติดต่อกันนานๆ1เดือน2เดือน3เดือนถ้าคุณลองไม่เข้าข้างตัวเองคุณถามตัวคุณดูก็ได้ว่า3เดือนที่ผ่านมาที่คุณบอกคุณชวนคนไม่ได้เลยคุณเก่งขึ้นจากเดือนแรกขนาดไหนนี่คือคำถามที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่ชวนคนไม่ได้จริงไหมครับคุณลองนึกภาพตามสิครับถ้าวันนี้คุณเห็นใครสักคนนึงนะครับพูดโอ้โหในวงอัพเตอร์พูดดีมากแนวคิดดีนะครับนิสัยดีดูดึงดูดผู้คนมากๆเลยเขาก็คือแม่เหล็กอะครับที่ไม่นานก็จะมีคนตามเข้ามาเองแต่ตรงกันข้ามบางคนอาจจะชวนคนได้เยอะเพราะมีเครดิตมีอะไรก็ว่าไปแต่ขาดทักษะขาดการเรียนรู้ในระบบที่เรามีสุดท้ายคนที่เขาเข้ามานะครับอาจจะค่อยหาไปทีละคนสองคนก็ได้นะครับตรงนี้อย่างที่บอกครับถ้าอยากมีวินัยในการทำงานคือต้องมีเป้าหมายแล้วก็แผนการทำงานนะครับถึงสามารถสร้างวินัยในการทำงานให้ได้Work plan นี่แหละครับสำคัญมากๆพูดง่ายๆคือถ้าคุณต้องการมีพันธสัญญากับเป้าหมายของตัวเองครับง่ายที่สุดคือตื่นมาทุกเช้าเนี่ยแล้วคุณรู้ว่าวันนี้คุณต้องทำอะไรคุณจะเป็นอย่างนี้ได้ก็คือคุณต้องวางเนื้องานก่อนนอนทุกๆวันถูกไหมครับคือที่ตอนเช้าตื่นมาเวลาทำธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่คุณรอให้ว่างก่อนแล้วคุณค่อยคิดว่าคุณจะทำอะไรจริงไหมแต่คุณต้องคิดไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้คุณจะว่างกี่โมงแล้วคุณจะทำอะไรตอนกี่โมงต่างหากเพราะถ้าเกิดสมมติคุณรอเลิกงานเลิกเสร็จปุ๊บแล้วใครที่จะโทรหาใครดีในวันนี้ไม่ค่อยสะดวกวันนี้งานเยอะวันนี้เซ็งๆก็ไม่ต้องโทรหาใครสุดท้ายผมก็ไม่ได้ทำอะไรกันพอดีจริงไหมครับแต่ถ้าคุณคิดก่อนละเนาะพรุ่งนี้ประมาณห้าโมงน่าจะเลิกนะนั้นโทรไปหาเพื่อนหน่อยดีกว่าว่าเดี๋ยวห้าโมงครึ่งเนี่ยเจอกันแถวที่ทำงานเราแล้วเราก็โทรไปหาเพื่อนเราเลยตอนกลางคืนก่อนที่เราจะนอนนัดได้ไว้สองคนห้าโมงครึ่งคนหนึ่งทุ่มหนึ่งคนหนึ่งสุดท้ายประมาณสี่โมงเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากมีปัญหาที่ทำงานเรางุนงงมากเลยอยากจะกลับบ้านไปนอนแต่เนื่องจากเรามีพันธสัญญาเพื่อนนัดไปแล้วเราจะไปไหมครับไปเห็นไหมนี่คือการทำงานที่คุณต้องลงไดอารี่ไว้ก่อนไปช่วยให้คุณนะครับมีวินัยในการทำงานส่วนตัวให้ได้นะครับพูดง่ายๆครับคือถ้าเกิดคุณนึกภาพไม่ออกเพื่อนๆที่กำลังฟังซีดีแผ่นนี้อยู่แล้วกำลังทำงานประจำอยู่คุณลองคิดง่ายๆก็ได้ว่าคล้ายๆกับว่าเราเนี่ยเพิ่งไปสมัครงานแล้วเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีสัญญาที่ทำงานเนี่ยประมาณสามเดือนหกเดือนเวลาผมคุยกับเพื่อนรุ่นน้องรุ่นพี่นะครับที่เขาเพิ่งสมัครงานในช่วง3เดือนแรกคนสามารถจะกลัวการไม่ผ่านโปรไหมครับโอ้โหคนพวกนี้คือกลัวสุดๆเลยนะไม่กล้าสายไม่กล้าขาดไม่กล้าลาคือไม่เปิดเผยท่าแท้ของตัวเองในช่วง3เดือนเพราะต้องการผ่านโปรให้ได้คอมมิตเมนต์สูงสุดอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนคนที่ไม่เคยตื่นเช้าก็ตื่นเช้าได้สบายๆเลยชอบหยุดงานกลุ่มประจำก็ไม่เคยลางานเลยเพราะต้องการผ่านโปรให้ได้สุดท้ายพอเข้าเดือนที่4บางคนก็อาจจะไม่มีคอมมิตเมนต์จริงไหมเขาก็โอเคโล่งละคุณลองคิดตามสิครับเพราะวันนี้ถ้าคุณทำธุรกิจเครือข่ายผมว่า3เดือนแรกอ่ะสำคัญในการทำธุรกิจยิ่งกว่าการผ่านโปรซะอีกจริงไหมเพราะอะไรคุณรู้ไหมครับคุณไม่ผ่านโปรบริษัท A คุณจะมีโอกาสไปเริ่มใหม่กับบริษัท B ก็ได้แต่เวลาคุณทำธุรกิจเครือข่ายคุณเชื่อไหมครับ3เดือนแรกถ้าคุณทำไม่ได้บางทีทั้งชีวิตนะครับคุณอาจจะไม่ได้เริ่มใหม่กับธุรกิจบริษัทเครือข่ายตัวอื่นเลยก็ได้เพราะคุณรู้สึกมันทำยากไงเพราะฉะนั้นใน3เดือนแรกของการทำธุรกิจเครือข่ายนะครับพันธสัญญาสำคัญสุดๆเลยทีเดียวที่คุณต้องแบบคล้ายๆกับว่าคุณบอกอัพไลน์เนี่ยอัพไลน์ผมอยากประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวพี่เอาสัญญามาเป็นผมเขียนเลยใน3เดือนนี้นะพี่ถ้าผมขาดไม่มาเซ็นเตอร์สักครั้งนะผมให้พี่แสนนึงเลยอะเซ็นชื่อซึ้งๆประสบความสำเร็จชัวร์หมอเนี่ยได้ทำไหมนะครับส่วนมากก็อยากได้เงินแสนแต่แค่นี้ก็ไม่ได้แล้วจริงไหมแต่ถ้าคุณกล้าทำอย่างนี้นะผมว่าน้อยคือเรื่องพันธสัญญาคุณสอบผ่านแน่นอนนะครับคล้ายๆประมาณอย่างเงี้ยถ้าวันไหนไม่ทำโดนไล่ออกถ้าวันไหนไม่มาเซ็นเตอร์อะไรไล่ออกกล้าไหมนะครับบางคนบอกเฮ้ยไม่เอาพี่ไล่เขาออกผมก็ไม่มีใครก็สินะครับอย่าคิดอย่างนั้นนะครับคือถ้าเรารู้สึกว่าเรามีคนที่มีพันธสัญญาเต็มองค์กรไปหมดเลยนะครับธุรกิจนี้ทำยากมากหาเจ้านายให้ตัวเองก็คือการทำงานโดยมีเวิร์กแพลนเป็นตัวกำหนดการทำงานแล้วก็ให้ชีวิตมีระเบียบมากยิ่งขึ้นทีนี้ผมว่าเคล็ดลับสำคัญเลยที่ทำให้ตัวผมแล้วกันนะครับทำงานต่อเนื่องมานะครับตลอด9ปีคืออย่างนี้ครับ
ผมเคยอ่านหนังสือเล่มนึงเขาบอกว่าสมองของเรานะครับหรือจิตใจของเราเนี่ยก็ต้องการรางวัลเหมือนกันคนหนึ่งคนนะครับถ้าเกิดเก็บอย่างเดียวมันแค่แบบกดดันหรือดับคือคุณต้องมีเงินส่วนหนึ่งสำรองไว้ใช้จ่ายให้รางวัลตัวเองบ้างพูดง่ายๆครับถ้าคุณอยากให้สมองคุณนะครับกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยทำงานแบบแอคทีฟสุดๆเลยเมื่อคุณประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับคุณต้องอย่าลืมให้รางวัลตัวเองคือการให้รางวัลตัวเองเนี่ยสำคัญนะครับไม่ใช่บางคนแบบโหเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช้ทุกระเบียบนิ้วเลยกะว่าเดี๋ยวค่อยทีเดียวอย่าใช้ฟุ่มเฟือยแต่ก็อย่าลืมให้รางวัลตัวเองนะครับหัวใจจะได้กระชุ่มกระชวยจริงไหมครับและทุกครั้งที่นะครับบรรลุเป้าหมายนะครับคือนำความสำเร็จไปเหนี่ยวนำความสำเร็จเพิ่มขึ้นประสบความสำเร็จแล้วอยู่เฉยๆที่บ้านนะครับไม่คุ้มสุดๆเลยจริงไหมเรียกว่ารีบเอาความตื่นเต้นเอาภาพความสำเร็จเนี้ยไปสร้างธุรกิจต่อทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือพันธสัญญาต่อเป้าหมายของตัวเองสำคัญไหมครับพันธสัญญาที่สองก็คือคุณต้องมีพันธสัญญาต่ออัพไลน์ก็คือโค้ดของคุณนะครับสิ่งที่ผมบอกเลยครับเป็นสิ่งที่สำคัญสุดๆเลยทีเดียวนะครับเพราะเมื่อเรามีพันธสัญญาต่อเป้าหมายของตัวเราเองแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเริ่มมองหาอัพไลน์ครับที่มีเป้าหมายเหมือนกันแล้วก็การวางแผนการทำงานร่วมกันนะครับสองสิ่งที่ควรมีพันธสัญญากับอัพไลน์สุดๆเลยพูดง่ายๆครับถ้าเกิดถามตัวผมนะผมจะเลือกให้เวลากับคนที่มีสองสิ่งนี้สุดๆเลยทีเดียวถ้าวันนี้นะครับมีใครสักคนหนึ่งมาสมัครทำธุรกิจกับเราปั๊บนะครับแล้วเขาถามคำถามขึ้นมาสองอย่างนี้คนนี้นะครับคือคนที่คุณน่าทำงานด้วยที่สุดเลยข้อที่หนึ่งก็คืออะไรดีครับถามอัพไลน์คุณนะครับว่าถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องทำอะไรเป็นบ้างคำถามข้อนี้คุณว่าน่าสนใจไหมครับคือถ้าเราอยากประสบความสำเร็จต้องทำอะไรเป็นบ้างสิ่งที่อัพไลน์แนะนำให้เรานะครับเรารีบกลับมาเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนเต็มที่เลยแล้วเราทำตามที่เรามีพันธสัญญากับอัพไลน์ข้อที่สองก็คือนะครับถามอัพไลน์ว่าจากนี้ไปอย่างน้อย3เดือนมีรอบประชุมรอบไหนบ้างครับที่เราต้องเข้าจากนั้นนะครับเรานำตารางประชุมที่อัพไลน์บอกลงเวิร์กแพลนกลางปฏิทินงานส่วนตัวแล้วเคลียร์เวลาให้ได้แบบนี้น่าทำงานด้วยไหมนี่นะครับคือที่สุดแล้วของอะไรที่น่าทำงานด้วยเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอยากประสบความสำเร็จอย่างสุดๆแล้วนะครับคุณถามคำถามอัพไลน์นี่สองข้อเลยผมเชื่อว่าอัพไลน์นะครับที่ฟังวันนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าคุณนี่นะครับคือสตาร์ดวงใหม่ในองค์กรแน่นอนเขาจะให้เวลาร่วมกันนะครับแล้วก็สร้างธุรกิจร่วมกันพันธสัญญากับอัพไลน์นะครับผมบอกคุณเลยว่าเขาว่า 3A ที่คุณเรียนรู้มาเนี่ยมีผลนะครับหลายครั้งครับที่เราเชื่อว่าเรารักษาพันธสัญญาได้นี่นะครับก็เดี๋ยวผมถามทุกคนนะครับที่กำลังฟังซีดีแผ่นนี้อยู่ว่าคุณคิดว่าคุณมีพันธสัญญาหรือเปล่าคิดว่ามีพันธสัญญาไหมครับทุกคนตอบหมดแล้วว่ามีแต่นะครับในธุรกิจนี้มันมีหลายสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจมีผลนะครับทำให้เราเนี่ยลืมพันธสัญญากับตัวเองเช่นยังไงครับบรรยากาศเริ่มไม่ค่อยเป็นใจแล้วนะครับทะเลาะกับแฟนนะครับธุรกิจที่บ้านมีปัญหานะครับที่บ้านพ่อแม่ทะเลาะกันนะครับงานก็ไม่ค่อยดีเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีทุกอย่างเป็นสีดำหมดเลยโลกของเรานะครับแอตติจูดเริ่มลบเริ่มขาดความเชื่อตอนแรกๆเข้ามาธุรกิจก็ดีอยู่ดีๆทำไมตอนนี้อะไรก็ดูไม่เป็นใจทั้งไปหมดเลยคนนั้นก็เลิกคนนี้ก็เลิกคนนู้นก็มีแต่ว่าเรานะครับสุดท้ายคือเราก็เลยเริ่มไม่ทำผิดพันธสัญญาจริงไหมครับทั้งนั้นที่เมื่อประมาณเดือนที่แล้วสองเดือนแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยครับคือเอาจริงเอาจังสุดๆเลยเพราะฉะนั้นคือคุณนะครับต้องควบคุมระดับการตัดสินใจให้ได้ควบคุมยังไงครับสิ่งที่ช่วยได้คือคุณต้องยอมรับว่า 3A มีผลอย่าไว้ใจตัวเองถูกไหมครับคำพูดที่ผมชอบมากเลยคืออยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่หลายคนระวังคำพูดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มไม่ค่อยปลอดภัยแล้วเริ่มไม่ค่อยไว้ใจตัวเองแล้วอย่างแรกที่ต้องทำคือกลับไปเข้าบรรยากาศที่ประชุมให้ได้ที่ประชุมรอบไหนสำคัญที่สุดครับรอบที่เราไม่อยากมาเพราะฉะนั้นคือเราไม่อยากมาสุดๆแล้วจะไม่ทำละเรากลับไปรอบนั้นแหละครับดีที่สุดนะครับอันที่สองก็คือฟังสื่อของผู้ประสบความสำเร็จนะครับคนประสบความสำเร็จก็จะดึงดูดคนประสบความสำเร็จมีคนบอกว่าพี่น้องครับแต่รู้สึกว่าผมไม่ชอบฟังเรื่องราวของประสบความสำเร็จเขาก็มาพูดแล้วเขาประสบความสำเร็จยังไงเราไม่ค่อยชอบฟังอันตรายนะครับคนที่ไม่ชอบฟังเรื่องราวความสำเร็จของคนอื่นเขาบอกว่าแม่เหล็กจะดูดเหล็กแม่เหล็กไม่ดูดไม้ผมนี่นะครับพูดตรงๆ
ชอบฟังเรื่องราวของคนประสบความสำเร็จสุดๆผมไม่ได้ชอบฟังเรื่องราวของคนประสบความสำเร็จกว่าเท่านั้นนะครับผมชอบฟังเรื่องราวของคนประสบความสำเร็จทุกๆคนที่เป็นคนใหม่ๆด้วยทุกๆครั้งที่ผมฟังเรื่องราวประสบความสำเร็จของใครก็ตามนักศึกษาพนักงานประจำเจ้าของธุรกิจผมตื่นเต้นทุกๆครั้งกับเรื่องราวใหม่ๆที่ผมได้ฟังเลยเพราะผมเชื่อว่าผมนี่แหละเป็นคนประสบความสำเร็จใครประสบความสำเร็จดึงดูดผมได้หมดผมอยากเข้าหาคนประสบความสำเร็จแต่ถ้าวันนี้ผมเจอคนบางคนที่บอกเขาไม่ค่อยชอบฟังประสบการณ์คนประสบความสำเร็จเลยผมก็กลัวว่าเขาไม่ใช่สปีชีส์คนประสบความสำเร็จไงมันเลยอยู่ซึ่งกันและกันไม่ได้จริงไหมครับเพราะเชื่อผมอยากเป็นคนตื่นเต้นยากนะครับให้เราเป็นคนชอบฟังเรื่องคนประสบความสำเร็จให้ได้อย่างที่สามครับคือโทรหาอัพไลน์ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่ในบรรยากาศนะครับอย่าโทรหาอะไรผิดคนนะกำลังท้อสุดๆเลยสปอนเซอร์เพื่อนไม่ได้โทรไปหาอัพไลน์คนนี้รับรองถูกใจแน่นอนเลยกะว่าจะให้กำลังใจอัพไลน์วันนี้โทรไปหาเพื่อน3คนน่ะทุกคนปฏิเสธหมดเลยเขาว่าเต็มที่เลยอัพไลน์คนนั้นบอกว่า3คนยังไม่ไปพี่เจอ4คนดักเอาเองอีกตอนนี้อยู่ไหนอ่ะวันนี้ผมกำลังเลี้ยวจะไปเซ็นเตอร์ดีไหมพี่อยู่ไหนครับพี่อยู่คาราก้อนจะดูหนังอยู่น้องจะดูด้วยไหมเออพี่ตัวผมไปนึงก็แล้วกันโทรหาอัพไลน์ผิดคนได้หรอไหมครับอัพไลน์ที่ไม่อยู่ในบรรยากาศก็จะชวนคุณออกนอกบรรยากาศเสมอเสมอเพราะฉะนั้นคือผมว่าอย่างแรกคือคุณต้องรู้ว่าวันนี้จากคุณน่ะใครบ้างเป็นอัพไลน์หรือเป็นโค้ชที่อยู่ในบรรยากาศแล้วประสบความสำเร็จแล้วคุณเลือกคุยกับคนเหล่านั้นก่อนส่วนคนที่อยู่ในบรรยากาศคุยไหมครับคุยแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับส่วนเราเชื่อและฟังคนที่เป็นอัพไลน์ที่อยู่ในบรรยากาศแล้วก็ประสบความสำเร็จเท่านั้นนะครับคันนักสัญญาที่ผมว่าสำคัญสุดๆเลยนะฟังมาทั้งหมดนะครับประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงทำบางข้อได้ก็ดีทำบางข้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ข้อหนึ่งเลยครับไหนๆถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับตั้งสติดีๆถ้าคุณทำข้อนี้ได้โอกาสที่คุณนะครับอยู่ในธุรกิจนี้ได้เนี่ยผมว่ามีสูงก็คือคุณต้องมีพันธสัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีนิสัยไม่รับสายอัพไลน์นี่คือนิสัยที่นะครับดูเหมือนเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ในความเป็นจริงนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนบางคนนะครับเวลาท้อแท้เนี่ยต้องไม่รับสายอัพไลน์ไม่รู้กลัวอะไรเหมือนกันบางคนรู้สึกว่ากูกลัวกับกระตือเต้นใหม่วะตอนนี้พวกกูก็อยู่ของกูดีๆอยู่แล้วไม่ตื่นเต้นแล้วถูกครับกลัวโทรแล้วเดี๋ยวพูดแล้วกูตื่นเต้นใหม่ยุ่งเลยนะครับอย่าคิดแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องสัญญาว่าจะไม่รับสายอัพไลน์นะครับไม่ใช่ก็จะไม่มีนิสัยไม่รับสายอัพไลน์นะครับคุณยังมีสติอยู่นะครับทีนี้อยากให้มีทักษะเพิ่มเติมในการจัดการกับชีวิตให้ได้ทักษะในการจัดการกับชีวิตนะครับหลายๆคนสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยินเรื่อง IQ เยอะมากแต่เมื่อประมาณ 10-15 ปีให้หลังนะครับเขากลับให้หลังไปกับเขาว่า EQ มากกว่ามีทั้ง EQ ทั้ง AQ และ SQ คืออะไรบ้างนะครับทักษะในการจัดการกับชีวิตนะครับใช้ EQ AQ SQ มากกว่า IQ คนที่มี IQ ดีเนี่ยเราประสบความสำเร็จในการงานได้แต่อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ EQ คืออะไรครับ EQ คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์นะครับในยามที่สถานการณ์ไม่เป็นใจคุณเจอปัญหาคุณกำลังอารมณ์เสียสุดๆเลยคุณคิดแล้วก็ทำอะไรในยามนั้นถ้าคุณรักษาอะไรไม่ได้เลยพูดง่ายๆคือเขาก็จะบอกคุณเป็นคนที่ EQ ต่ำส่วนมากคนนี้ก็ยังมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับอัพไลน์ดาวไลน์ไซด์ไลน์ไปทั่วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือต้องรักษา EQ ให้ได้นะครับถ้าเรารักษาพันธสัญญาคือนอกเราบอกนะครับว่าจะไปประชุมต่อให้เจอเรื่องยังไงนะครับคน EQ ดีคือบอกไปแล้วไปนะครับโทรมารับสายทุกครั้งเห็นเบอร์ไม่อยากรับอ่ะรับมีคอมมิตเมนต์นะครับไม่หนีปัญหาไม่หนีไปอยู่คนเดียวไม่กลับไปที่บ้านคนเดียวแล้วก็เปิดฝักบัวแล้วก็เอาน้ำราดฝักบัวทั้งนี้ยังใส่เสื้อผ้าอยู่แต่ทำอย่างนี้ดีสิแต่ทำอย่างนั้นนะครับอย่าพยายามหนีไปอยู่คนเดียวนะครับเจอปัญหาทำไม่ได้คน EQ ไม่ดีก็ท้อเจอปัญหาทำไม่ได้คน EQ ดีคือคิดว่าต้องเรียนรู้เพิ่มนี่นะครับคือทักษะในการแก้ปัญหาต่อมาคือ AQ ครับ AQ ก็คือความสามารถในการแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับปัญหาพูดตรงๆผมไม่ได้บอกให้ทุกคนนะอดทนเป็นวัวเป็นควายพูดจริงๆคือคุณไม่ควรจะเจอปัญหาเดิมซ้ำๆไม่ต้องอดทนได้หรอไหมครับคือเมื่อคุณเจอปัญหาอะไรผมอยากให้คุณอดทนแต่ไม่ทนกับมันอยู่นานคุณต้องแก้ปัญหาให้ได้ขนาดของสติปัญญาที่ก่อปัญหาไม่สามารถใช้สติปัญญาเดิมแก้ปัญหาได้ถ้าคุณมีสติปัญญาขนาดนี้แล้วมันเจอปัญหาคุณต้องเพิ่มระดับสติปัญญาเพื่อแก้ปัญหาเดิมไม่ได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นคือการเพิ่ม AQ ก็คือคุณนะครับต้องพร้อมในการปรับตัวของคุณเพื่อแก้ปัญหาเดิมที่คุณเจอให้ได้ผมนี่แหละครับสปอนเซอร์โคตรจะไม่เก่งเลย
ผมทำธุรกิจเครือข่ายเมื่อ9ปีแล้วผมสปอนเซอร์8เคสแรกเซโนหมดแต่คุณเชื่อไหมครับเคสที่1 2 3 4 5 6 7 8ผมกล้าพูดเลยว่าผมเก่งขึ้นทุกเคสไม่มากก็น้อยจนเคสที่9นะครับผมสามารถสปอนเซอร์ได้ด้วยการที่นะครับแม่ของคนที่ผมสปอนเซอร์บอกว่าเฮ้ยตั้งแต่รู้จักทอมมาเพิ่งเห็นพูดมีสาระก็วันนี้วันแรกเลยคุณคิดดูสิครับจากคนไม่มีสาระผมใช้เวลาแค่8เคส8เคสนี่คือใช้เวลาแค่1อาทิตย์เองนะครับคือทำติดต่อต่อเนื่องแล้วก็เรียนรู้กันสุดๆเลยเพื่ออยากจะสปอนเซอร์ได้เร็วผมไม่ปล่อยให้ตัวเองไม่รู้อะไรนานนะครับผมไม่ได้คนเก่งแต่ผมไม่ปล่อยให้ตัวเองไม่รู้อะไรนานเพราะฉะนั้นคือคนบางคนนะครับเก่งกว่าผมอีกแต่บางทีคือชอบทำให้ตัวเองไม่รู้เรื่องที่จำเป็นต้องรู้นะครับติดอยู่นานมากๆเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วนะครับผมว่าปัญหาทุกปัญหานี่มีประโยชน์หมดเลยถ้าเกิดเรากลับมานั่งคิดดูจริงไหมถ้าชีวิตเราไม่มีปัญหาเราจะไม่เคยปรับตัวแล้วก็จะไม่เก่งขึ้นเลยจริงไหมครับคุณจะรู้ประโยชน์ของยาแก้ปวดหัวก็ต่อเมื่อคุณต้องปวดหัวก่อนเพราะฉะนั้นแน่นอนครับวันนี้เราต้องนะครับได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่ให้เกิดเรื่องผิดพลาดเดิมซ้ำๆยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพเลยนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากการปั่นจักรยานแล้วล้มบ้างครับเจ็บไหมครับคุณรู้ไหมครับไม่มีใครในโลกนี้นะครับที่ปั่นจักรยานครั้งแรกแล้วทรงตัวได้การปั่นจักรยานนะครับไม่ใช่กิจกรรมที่ยากแต่มนุษย์ทุกคนนะครับได้เรียนรู้หลังที่เรียนกำลังเอ็นเอ็นแล้วก็จะล้มถูกไหมครับไอ้จังหวะเอ็นเอ็นจะล้มเนี่ยครับนั่นแหละคือการได้เรียนรู้การทรงตัวที่ดีบางคน3ครั้งบางคน5รอบบางคน10รอบแต่สุดท้ายคนที่เอ็นเอ็นตัวแล้วล้มแล้วกลัวเจ็บไม่กล้าปั่นใหม่เขาจะรีบไปทำปั่นจักรยานเป็นตลอดชีวิตจริงไหมครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ผมพูดให้เราเห็นภาพคือแสดงว่าเราต้องเริ่มเรียนรู้นะครับว่าทุกๆครั้งเวลาเราสปอนเซอร์ไม่ได้เราได้เรียนรู้การทรงตัวหรือเปล่าเราได้เรียนรู้ไหมครับว่าการสปอนเซอร์ครั้งนี้ทำไมถึงไม่ได้แล้วครั้งหน้าทำยังไงถึงสปอนเซอร์ให้ได้ถูกไหมครับ SQ ครับคืออะไร SQ คือความสามารถในการทำสม่ำเสมอในการทำแม้กระทั่งเจอปัญหาพูดง่ายๆคือเราสามารถมีความสามารถในการทำซ้ำเรื่องเดิมได้ครับไม่เบื่อเจอปัญหาก็ยังสู้ต่อนะครับอดทนทำต่อทั้งที่ท้อแต่ก็ทำนะครับท้อมากไปประชุมไหมครับไปนะครับท้อมากฟังซีดีไหมครับท้อมากคุยกับไลน์ไหมครับท้อมากโทรนัดเพื่อนคนใหม่ไหมครับนัดไม่ได้ท้อมากโทรหาคนอื่นอีกไหมครับสุดท้ายเดี๋ยวก็ชินไปเองไม่ใช่สุดท้ายคือชวนให้ทุกคนหนึ่งหายท้อไปเองคุณเชื่อไหมครับคุณท้อสุดๆเลยนะครับฟังเสียงดีๆนะท้อสุดๆเลยชวนเพื่อนให้ทุกคนคนหนึ่งท้อสิ่งที่ท้อเนี่ยกลายเป็นท้อเทียมไปเลยคุณตื่นได้เลยจริงไหมครับผมพูดด้วยความเห็นภาพนะครับไอ้สภาวะความท้อนะครับมันเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยคิดเองคนเดียวล้วนๆเลยคุณลองนึกภาพตามผมนะครับคุณคิดลบกับอัพไลน์คุณสปอนเซอร์เพื่อนไม่ได้สักคนหนึ่งเลยเราที่คุณกำลังคิดนะครับมีคนในโลกนี้คิดกับคุณด้วยไหมครับไม่มีมันไม่ได้เป็นสภาวะทางร่างกายที่เป็นรูปธรรมนะครับมันอยู่ในจิตเราอย่างเดียวเลยคุณเซ็งสุดๆตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้าจนถึงประมาณบ่าย3โมงอัพไลน์ไม่เวิร์กดาวไลน์ไม่เวิร์กไซต์ไลน์ไม่เวิร์กธุรกิจไม่เวิร์กไม่มีอะไรเวิร์กสักอย่างสปอนเซอร์เพื่อนก็ยากชิปเป้งเลยสินค้าจริงๆก็ไม่รู้ดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ E1 ก็ฟังแล้ว E2 ก็ฟังแล้วมันพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยก็เห็นเอาแต่คนประสบความสำเร็จมาพูดทุกอย่างคุณคิดลบสุดๆเลยบ่าย 3:43 นาทีเพื่อนคุณยืนโทรกลับมาเฮ้ยฝากซื้อน้ำมันลำข้าว2แพ็คแล้วก็เห็นว่าธุรกิจเนี่ยดีมากเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยจะไปเซ็นเตอร์พาร์ทไป10คนด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดมาตลอด 7-8 ชั่วโมงหายไปเปิดทิ้งคุณเลยเฮ้ยได้เว้ยธุรกิจนี้แม่งโคตรดีเลยกูเป็นไดมอนด์ได้แน่นอนว่ะโคตรดีไหมครับเห็นไหมผมถามคุณเนี่ยครับไอตอนช่วง8โมงถึง3โมง42นาทีกับ3โมง43นาทีมีอะไรเกิดขึ้นทางแก่ภาพคุณไหมครับไม่มีเลยทุกอย่างคือสภาวะจิตคิดไปเองหมดถูกไหมครับเพราะเช่นเดียวกันครับคุณท้อแล้วคุณนอนอยู่ในผ้าห่มโอกาสที่คุณจะตื่นเต้นโคตรยากเลยแต่ถ้าเกิดคุณท้อนะครับแล้วคุณยังมี SQ ที่ดีทำต่อเพราะว่าคุณออกไปหาเรื่องบวกข้างนอกได้เรื่องบวกไม่มีอยู่ในบ้านคุณต้องออกไปหานอกบ้านจริงไหมครับเพราะฉะนั้นคือวันนี้คุณต้องเอาชนะตรงนี้ให้ได้พันธสัญญาเรื่องที่3ก็คือพันธสัญญาต่อดาวไลน์ต่อทีมงานนะครับสิ่งสำคัญในการพูดนำที่ดีก็คือนะครับวันนี้คุณต้องให้ความรักและมีพันธสัญญานะครับกับความสำเร็จและความฝันของทีมงานให้ได้คุณมีพันธสัญญาต่อตัวเองแล้วคุณมีพันธสัญญาต่ออัพไลน์แล้วสำคัญคือต้องรักดาวไลน์ไม่ต่างกับที่คุณรักตัวเองอะผมว่านะครับการทำงานในธุรกิจนี้นะครับ
ที่สนุกที่สุดก็คือการได้ทำงานร่วมกับดาวไลท์ที่มีเป้าหมายและเขาก็เป็นคนที่พันธสัญญากับเป้าหมายเช่นเดียวกับคุณนะนี่คือการทำงานที่สนุกที่สุดจะให้บุกน้ำลุยไฟนะครับได้หมดคนที่มีพันธสัญญาเนี่ยนะครับทำงานได้สนุกมากผมชอบมากๆเลยทีเดียวมาบอกมาไม่มาก็บอกไม่มาตรงไปตรงมานี่หรอไหมครับแต่ธุรกิจเครือข่ายจะเป็นธุรกิจที่ทำให้คนท้อแล้วก็เป็นธุรกิจที่ยากมากแล้วก็เป็นงานที่โคตรจะน่าเบื่อเลยคือถ้าเราทำงานกับใครครับกับอะไรที่ไม่มีเป้าหมายและก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีพันธสัญญานะครับพูดตรงๆเราควรพักไว้ก่อนนะครับไม่ได้ทิ้งนะครับพูดตรงๆนะครับผมไม่อยากให้เราใช้คำว่าคนนี้ไม่เวิร์กทิ้งไว้ก่อนแล้วกันไม่มีเราไม่ทิ้งใครตลอดเส้นทางนี้นะครับเราไม่เคยทิ้งใครแต่เราก็ไม่เคยรอคนที่ไม่รอตัวเองเช่นเดียวกันถ้าเขาไม่พร้อมที่จะทำนะครับพักไว้ก่อนให้ระบบดูแลเขาให้เขาอยู่ในสื่อเขาอยู่รอบประชุมหรือให้เขารออยู่ที่บ้านก่อนก็ได้เราครับทางานของคนที่มีเป้าหมายเอาความสำเร็จไปทำให้เขาสึกตื่นเต้นเห็นภาพให้ได้นะครับบอกตัวเองเสมอครับทุกครั้งที่เจอคนเอาจริงเราพร้อมเอาจริงไปพร้อมๆกันหรือเปล่าถูกไหมครับบางครั้งนะครับที่ผ่านมาคุณมีสตาร์เข้ามาในองค์กรแล้วแต่คุณนะครับมองไม่เห็นแล้วคุณก็ไม่เอาจริงเองต่างหากนะครับเราต้องมีทักษะและความพร้อมที่จะพาเขาไปถึงฝั่งฝันให้ได้นะครับผมชอบคำพูดนี้เพราะผมคิดเองนะครับชอบที่สุดแล้วเลยทุกๆครั้งนะครับเวลาเห็นใครทุกคนตั้งใจผมคิดเสมอเลยนะครับว่าเหมือนเขาเนี่ยเอาต้นไม้แห่งความฝันมาฝากไว้ที่เรานะครับหน้าที่ของเราคือช่วยรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแล้วก็ทำให้มันเติบโตเป็นต้นไม้ที่สวยงามแล้ววันหนึ่งเราส่งคืนต้นไม้ความหวังให้กับเขาสิ่งตอบแทนที่ต้องการได้รับครับรอยยิ้มและคำขอบคุณนะครับแค่นี้เองที่ต้องการเรามีความสุขกับการได้เห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จจริงๆจากใจเลยนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับวันนี้ถ้าคนมีพันธสัญญากับดาวไลน์นะครับดาวไลน์คุณอยากร่วมงานกับคุณไหมครับอยากไหมครับอยากแน่นอนนะครับเนี่ยครับการแสดงความรับผิดชอบนะครับก็คือพูดตรงๆเราต้องมีเป้าหมายอยากเก่งขึ้นเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราเก่งขึ้นเราจะได้ช่วยทีมงานได้ไงเรายอมเหนื่อยขึ้นสบายน้อยลงเราก็จะช่วยทีมงานได้เพิ่มอีกหลายคนไหมครับหลายคนสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นวิธีคิดเป็นพันธสัญญาที่เรามีต่อดาวไลน์ทั้งสิ้นแต่พูดตรงๆครับไม่ใช่ทุกคนที่จะมีแต่ผมอยากให้เพื่อนๆที่ฟังซีดีแผ่นนี้นะครับรู้สึกว่าธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อะครับอยากให้ทุกคนลองเพิ่มมูลค่าของธุรกิจเพิ่มมูลค่าของตัวเองให้กับทีมงานคุณได้รับตรงนี้ให้ได้นะครับคำพูดนะครับที่ได้ยินเสมอๆตลอดเส้นทางนี้ก็คืออยากให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีเป้าหมายทางธุรกิจที่ใหญ่เพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่าอัพไลน์ที่มีเป้าหมายดาวไลน์ก็จะโชคดีผู้ได้เห็นภาพคุณลองนึกภาพสิครับถ้าคุณมีเป้าหมายทางธุรกิจสิ่งที่คุณทำสิ่งแรกคืออะไรครับคุณจะอยากโทรไปหาดาวไลน์ของคุณไหมครับคุณอยากไปสปอนเซอร์ไหมครับคุณอยากทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดเลยถูกไหมครับเพราะคุณมีเป้าหมายแต่ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายเลยคุณเบื่อละคุณเซ็งละคุณจะทำอะไรครับคุณก็จะไม่ทำอะไรเมื่อคุณไม่ทำอะไรก็จะไม่มีกิจกรรมใดๆเกิดขึ้นภายใต้องค์กรคุณจริงไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับก็เซ็งเซ็งเบื่อเบื่อสาราคนเศร้านะครับเบื่อกันทั้งองค์กรจริงไหมครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งเหล่านี้อยากให้เกิดขึ้นในองค์กรให้ได้นะครับอย่าเอาความฝันใครนะครับมาล้อเล่นเพราะความขี้เกียจของเราเราสมัครเข้ามาก็ตั้งใจสักแป๊บๆนึงก็มีดาวไลน์มาสมัครประมาณ3คน5คนแต่คนเกิดอาทิตย์เนี้ยขี้เกียจไม่อยากเรียนรู้แผนไม่อยากเรียนรู้สื่อขี้เกียจไปอาทิตย์นึงดาวไลน์หลับไปแล้ว3คนเสียดายมั้ยเสียดายจริงมั้ยครับเพราะฉะนั้นคือต้องมีพันธสัญญาตรงนั้นกับเขาให้ได้นะครับตรงนี้คิดแล้วก็ทำนะครับตลอดเส้นทางนี้นะครับพูดง่ายๆคือเลือกปลายทางก่อนนะครับเมื่อคุณเลือกปลายทางได้แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็ค่อยเลือกเส้นทางในธุรกิจนี้ผมก็มักจะพูดเสมอนะครับว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่มีพันธสัญญาที่ดีเลยถ้าคุณไม่เห็นเป้าหมายปลายทางว่าคุณจะไปที่ไหนคุณต้องการอะไรจริงไหมครับเพราะผมพูดตลอดเลยนะครับว่าตลอดเส้นทางสายนี้ครับคุณจะเจอนะครับก้อนหินดอกไม้แล้วก็ขี้หมาเสมอๆในระหว่างเส้นทางนะครับถ้าเป้าหมายไม่ชัดระหว่างเส้นทางคุณออกนอกลู่นอกทางแน่นอนเพราะฉะนั้นคือเลือกปลายทางแล้วคุณบอกแล้วเพราะคุณเลือกปลายทางสายในธุรกิจเครือข่ายในเส้นทางนี้นะครับคุณต้องพร้อมเผชิญกับปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอให้ได้พร้อมไหมครับพร้อม
พร้อมนะครับสู้ตลอดเส้นทางคำกลอนที่ผมชอบมากๆเลยจะบอกตัวเองทุกครั้งที่เรารู้สึกเริ่มท้อนะครับหากวันนี้เราสู้แล้วถอยหนีแล้วจะมีความยิ่งใหญ่ให้ใครถามหากวันนี้เราสู้ทนจนคนทำตามคงถูกถามทำอย่างไรยิ่งใหญ่เอ่ยคงถูกถามทำอย่างไรยิ่งใหญ่เอ่ยอยากให้ทุกคนนะครับเป็นคนที่มีพันธสัญญาคิดว่ามีได้ไหมครับได้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนื้อหาแผ่น E3 นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมองว่าธุรกิจนี้ไม่ใช่เรื่องยากสำเร็จก่อนไม่ได้แปลว่าสำเร็จกว่าสำเร็จช้าไม่ได้แปลว่าไม่สำเร็จนะครับอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ก็ได้นะครับขั้นต่อไปนะครับก็คืออยากให้คุณมีพันธสัญญาแล้วนะครับคุณต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะครับในการเหนื่อยครั้งนี้ในการยอมลุยยอมแลกครั้งนี้เพื่อจะประสบความสำเร็จให้ได้นะครับเชื่อว่านะครับตลอดเส้นทางนี้คุณคงมีโอกาสนะครับได้ตัดสินใจหลายๆครั้งนะครับอยากให้คุณนะครับพบกับวิธีการคิดและตัดสินใจนะครับตลอดเส้นทางในการทำธุรกิจในแผน E4 นะครับ Determination สำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ